ครับผมกับเรียนสมาชิกห้องซูมตักกศิลานะครับวันนี้คอร์สที่สองนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันในส่วนของหัวข้อเช็คบ็อกซ์นะครับแบบไล่ระดับให้อัตโนมัตินะครับโดยท่านวิทยากรนะครับอาจารย์ธีรพัฒน์สุวรรณรุจินะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในค่ําคืนนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านวิทยากรครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านประธานท่านกิ่งโลโซนะครับแล้วก็ขอโอกาสครูใหญ่สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านชาวตักกศิลานะครับวันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะแต่เป็นเรื่องที่อยากจะปูพื้นฐานให้พวกเรานะครับได้เข้าใจหลายๆฟังก์ชันหลายๆคำสั่งร่วมกันนะครับก็ขออนุญาตแจกไฟล์เลยแล้วกันนะครับอยู่ในช่องแชทนะครับรบกวนวิทยากรร่วมนะครับคุณนิดวันนี้นะครับได้รับเกียรติเป็นวิทยากรคู่ขวัญนะครับร่วมกันบรรยายนะครับประธานแฝดอะไรยังมีมาแล้วใช่ไหมฮะแชร์สกรีนได้เลยครับครับผมครับสักครู่ครับเดี๋ยวกำลังโหลดขึ้นมาโอเคไดข้ึ้นเแลล้ยวครคัรบับจะหน่วงหน่วงนิดนิดครับผมมาแล้วครับสำหรับแผ่นงานจะมีอยู่แค่สองแผ่นงานเท่านั้นนะครับก็คือแผ่นงานที่ชื่อว่าเมนนะครับกับแผ่นงานที่ชื่อว่ารีพอร์ตนะครับเนาะนะครับสองแผ่นงานแค่นั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูแผ่นงานเมนก่อนเลยนะครับแผ่นงานหลักของเรานะครับเราจะมีสูตรในช่อง A1 นะครับซึ่งเป็นลักษณะสูตรในเชิงของใช้ array ฝังไว้ใน object container นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะได้ทดลองทำกันด้วยนะครับก็คือฝังสูตรลงไปในช่องเดียวนะครับใช้ปีกาเป็นตัวครอบเอาไว้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าลำดับลงไปเป็นอันแรกเซมิโคลอนหมายความว่าให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับหลังจากพิมพ์คำว่าลำดับแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ต่อด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า if error ก็คือถ้าเกิด error ก็ไม่ต้องแสดงอะไรออกมานะครับแต่ถ้าไม่ได้มี error เนี่ยก็ให้ไปทำ count A ออกมาว่าคอลัมน์ B นั้นเนี่ยมีช่องที่ไม่ว่างอยู่กี่ช่องนะครับ count A ก็จะนับจำนวนช่องที่ไม่ว่างแล้วก็มาเป็นพารามิเตอร์มาใส่ให้กับฟังก์ชัน sequence ฟังก์ชัน sequence ก็จะทำงานในการสร้างเลขลำดับ1ถึง7ขึ้นมานะครับถ้าเราลองเพิ่มหน่วยงานเข้าไปเช่นงานยุทธศาสตร์งานแผนงานคลังงานช่างงานพัสดุงานธุรการงานสาธารณสุขงานพยาบาลครับอ่ะสมมติเพิ่มงานพยาบาลไปอีกสักงานพยาบาลนะครับไม่ใช่พยาบาลนะครับนะครับเราพยาบาลกันนะครับเดี๋ยวลำดับที่8ก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับแล้วก็ช่อง C เนี่ยเอาไว้เป็นกำหนดรหัสย่อนะครับเพื่อที่จะว่าเราจะเปลี่ยนคำยาวๆนะครับด้วยโค้ดว่างานยุทธศาสตร์ใช้ชื่อว่ากลุ่มงาน F งานแผนใช้ชื่อว่ากลุ่มงาน P งานคลังใช้ชื่อกลุ่มงาน B อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการกำหนดรหัสไว้เฉยๆนะครับก็ตอนในที่นี้ยังไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับช่อง D doc ต่อมาครับ D doc หมายเลขหนึ่งสูตรจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่อธิบายว่ามันจะสร้างข้อมูลให้ว่างานยุทธศาสตร์เราเนี่ยมันเป็นคลาสหลักที่มันจะแบ่งออกเป็นรายการย่อยๆก็คือแบ่งออกเป็นโครงการย่อยๆทั้งหมด8โครงการนะครับเกาะกลุ่มกันอยู่ในบรรทัดที่ H คอลัมน์ที่2จนถึง H บรรทัดที่9นะครับถ้าเดี๋ยวมีการเพิ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันก็จะปรับให้เองอัตโนมัตินะครับโดยสูตรมันจะคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคุณนิดลองปรับบรรทัดที่9ครับลำดับที่9ตัวตีบรรทัดที่10ครับลองปรับเป็นงานยุทธศาสตร์อีกสัก2งานก็ได้ครับงานยุทธศาสตร์อีกสัก2บรรทัดครับก็จะเห็นว่าช่วงข้อมูลมันจะบอกให้อัตโนมัติว่ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เนี่ยโครงการที่เขารับผิดชอบจะอยู่ในบรรทัด H1 จนH2 จนถึงบรรทัด S11 เป็นชื่อโครงการนะครับอันนี้เราแทนด้วยตัวเลข1 2 3 4 5ไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเรามีชื่อโครงการแล้วก็ชื่อโครงการมาใส่งบประมาณอยู่ในคอลัมน์ I นะครับสถานะเป็นเบิกจ่ายนะครับหรือสถานะเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเลื่อนมาทางขวาครับขวาอีกครับคุณนิดขวาไปอีกเยอะๆครับครับผมตรงนี้ครับตัวนี้คือสถานะครับสถานะของโครงการเนี่ยเราตั้งเอาไว้นะครับ5สถานะด้วยกันนะครับ5สถานะถ้ามีสถานะที่6เราก็เพิ่มได้นะตอนนี้เอา5สถานะไปก่อนไม่เป็นไรนะครับนะแล้วก็
สูตรที่อยู่ในช่อง R1 ครับก็จะเป็นสูตรเดียวกับในช่อง A1 นะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างสูตรคล้ายกันนะครับเพียงจะไปนับคอลัมน์แทนที่จะนับคอลัมน์ B ก็นับคอลัมน์ทางขวาซึ่งเป็นคอลัมน์ S แทนนะครับแล้วก็ไปดูสูตรในช่อง K1 ครับคุณนิด K1 K1 ก็จะทำซีเควนต์นะครับจะทำเลขลำดับออกมา1บรรทัดนะครับ1ตัวนี้หมายถึง1บรรทัดจำนวนคอลัมน์เท่ากับค่าแม็กสูงสุดนะครับของเลขลำดับในคอลัมน์ R เพราะนั้นมันสูงสุดคือ5ก็วาง5คอลัมน์ครับเลข1ถึงเลข5ถึงเกิดขึ้นมาโดยเริ่มตั้งแต่เลข1เพิ่มขึ้นทีละ1 1 2 3 4 5ที่ท่านเห็นในบรรทัดแรกเนี่ยเกิดจากสูตรซีเควนต์บรรทัดนี้บรรทัดเดียวนะครับเนาะทีนี้การทำงานอย่างนี้ครับดูที่ช่องสถานะนิดหนึ่งครับมาสถานะช่อง J ครับโทษทีคุณนิดผมลืมบอกช่อง J ครับมันมีสูตรฝังหัวอยู่สูตรนี้ก็สวยครับแต่เป็นสูตรที่ยาวขออนุญาตเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายทีละส่วนนะครับก็คือเป็น Object Container เป็นปีกกาเหมือนกันนะครับคำแรกที่จะบรรจุลงไปในช่องคือบรรจุคำว่าสถานะไว้บรรทัดบนสุดนะครับบรรทัดที่ช่องนี้อยู่เซมิโคลอนแปลว่าขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากบรรทัดต่อไปนี้ที่พิมพ์คำว่าสถานะนะครับคือตั้งแต่บรรทัดที่2ลงไปเนี่ยก็จะทำสูตร by row นั่นก็คือเป็นสูตรที่จะดูเป็นลายบรรทัดนะครับของโรตั้งแต่ K2 จนถึง O ใดๆนะครับพื้นที่ K2 ก็คือเครื่องหมายถูกตัวแรกนะครับคุมยาวลงไปตลอดทั้ง5คอลัมน์นะครับถึง O ใดๆนะคุณนิดลองคลิกตรง O ตรงช่องสีส้มๆสิครับสีส้มๆในสูตรนะครับในสูตรเลยครับลองคลิกครับมันจะคุมสีส้มให้เห็นว่านี่คือ K2 ถึง O ของเรานะครับเมื่อเอา K2 ถึง O เนี่ยสีส้มเนี่ยพื้นที่สีส้มเนี่ยป้อนเข้าไปเป็นลายบรรทัดให้กับฟังก์ชัน by row ก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นตัวรับนะครับก็คือ lambda จะเป็นตัวรับด้วยการรับบรรทัดมาเป็นพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า x นะครับบรรทัดที่2เรียกว่า x บรรทัดที่3ก็เรียกว่า x บรรทัดที่4ก็เรียกว่า x นะครับถ้าเป็น for loop ก็ for K2 จนถึง K ใดๆนั่นแหละครับก็วนไปทีละบรรทัดทีนี้รับบรรทัดเข้ามา1บรรทัดเป็น x นะครับทำอะไรกับบรรทัดที่2บรรทัดที่3บรรทัดที่4ก็มาดูเงื่อนไขครับว่า if นะครับถ้าเขาในช่วงบรรทัดนั้นที่เป็น true เท่ากับ0คือไม่มี true เลยนะในบรรทัดนั้นนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสถานะจะต้องเป็นว่างนะครับแต่ถ้าไม่เช่นนั้นให้ทำ VLOOKUP ของการนับจำนวนถูกที่อยู่ในบรรทัดนั้นๆว่าถูกจำนวนบรรทัดนั้นๆเนี่ยเมื่อไปเทียบกับเกณฑ์ที่อยู่ในช่อง R2 ถึง S คือเกณฑ์ในช่องสีม่วงเนี่ยมันตกอยู่ในลำดับที่1 2 3 4หรือ5แล้วหยิบคอลัมน์ที่2คือคอลัมน์ชื่อมาแสดงนะครับนะข้อมูลอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับนะครับทั้งหมดนี้ก็ปิดวงเล็บซ้อนฟังก์ชันเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานของฟังก์ชันนี้ครับคุณนิด enter ออกมาเลยครับนะครับบรรทัดแรกครับคุณนิดลองเซตเครื่องหมายถูกออกจากช่องเบอร์1สิครับจากช่องเบอร์1ครับติ๊กถูกออกไปเลยครับเดี๋ยวช่องเบอร์2 3 4 5เคลียร์ไหมครับถ้าไม่เคลียร์ไปคลิกช่องเบอร์2เพิ่มครับเอาคลิกช่องเบอร์2ออกครับเพราะเบอร์1มันจำเป็นจะต้องฟิกอยู่ว่ายังไม่ดำเนินการนะครับมันจะแอคทีฟเฉพาะช่องเบอร์2เป็นต้นไปนะครับก็คือทางขวาเนี่ยจะถูกเคลียร์ออกเห็นไหมครับถ้าเขาเป็น0ก็คือไม่มีติ๊กถูกเลยเนี่ยสถานะก็เป็นว่างครับแต่ถ้าเช็คบ็อกซ์เข้าไปที่ช่องเบอร์1 1ช่องครับลองเช็คบ็อกซ์ที่ช่องเบอร์1 1ช่องปึ๊บสถานะก็เป็นสถานะลำดับที่1คือยังไม่พร้อมดำเนินงานติ๊กถูกไปที่ช่องเบอร์3ครับกระโดดข้ามเบอร์2ไปเลยปึ๊บมันจะเช็คเบอร์2ให้กับเบอร์1ให้นะครับสถานะเป็นสถานะหมายเลข3คืออนุมัติผลจัดซื้อจ้างนะครับติ๊กไปที่ช่องเบอร์5เลยครับเป็นสถานะเบิกจ่ายมั้ยครับมันจะเช็ค1 2 3 4ให้เห็นมั้ยครับแล้วถ้าเราไปเอาเครื่องหมายถูกออกจากช่องเบอร์อะไรครับเบอร์3อย่างเงี้ยมันก็จะเหลือแค่2กับ1ติ๊กได้เลยครับเดี๋ยว4กับ5มันจะเคลียร์เองนะครับสคริปต์ตรงนี้เป็นสคริปต์สั้นๆที่ใช้ในการทำงานหลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสคริปต์หลังบ้านอีกทีนึงแต่ให้เห็นกลไกการทำงานก่อนว่ามันทำงานแบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนขยายของสคริปต์กันครับมีอะไรบ้างวันนี้ดูในส่วนขยายนิดนึงครับแอปสคริปต์ครับสั้นๆครับฟังก์ชันที่ใช้คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า onEdit นะครับเมื่อมีการแก้ไขในชีตนะครับในช่องใดๆก็ตามแต่นะครับเหตุการณ์ e เกิดขึ้นในฟังก์ชัน onEdit เรามีการกำหนดใ
บรรทัดที่สองว่าให้ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าเรนตัวแปรที่ชื่อว่าเรนนั้นแทน e จุดเรนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดๆนะครับ at low ก็คือเกิดขึ้นในบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับเรนจุด get low เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นในบรรทัดไหนนะเอามาเก็บไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่า at low เรนจุด get column เป็นการดูซิว่าไอ้ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในคอลัมน์ที่เท่าไหร่เอามาเก็บไว้ในแปรชื่อว่า add column ทีนี้บรรทัดที่6บอกว่าอะไรครับถ้าแหล่งของการกำเนิดการเปลี่ยนแปลง sheet name นั้นมีค่าเท่ากับ main นะครับ sheet name ผมไม่ให้เปลี่ยนนะครับให้เป็นชื่อ main นะครับนะถ้าจะเปลี่ยนท่านต้องมาเปลี่ยนในสูตรตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงใน low มากกว่า2นะครับ and low มากกว่า2และครับ and เข้าไปอีกคอลัมน์มากกว่าเท่ากับ12แต่คอลัมน์น้อยกว่าเท่ากับ15หมายความว่า A B C D E F G H I J คอลัมน์12ก็คือคอลัมน์อะไรครับ11คือ K นะครับ11คือ K 12คือ L ตั้งแต่ L M N O L ถึง O เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับให้อะไรครับให้การฟิกคอลัมน์คอลัมน์ที่ถูกแก้ไขเท่ากับตำแหน่งคอลัมน์นั้นลบไป11คอลัมน์แสดงว่าเราจะหาว่าเอ้ยมันกี่คอลัมน์นะทางซ้ายมือที่จะต้องถูกแก้ไขถูกเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายถูกนะครับให้ new value มีค่าเป็นนะครับเท็จทันทีแล้วก็ดูซิว่าค่าการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าช่องนั้นมีค่าเป็น true เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นมีค่าเป็น true เนี่ย new value ก็จะมีค่าเป็น true ด้วยนะครับช่องทางซ้ายช่องปัจจุบันนั้นนะครับจะมีค่าเป็นตูแล้วก็อะไรครับแล้วก็เลนจุดออฟเซตแปลว่าช่องที่เราติ๊กลงไปนะครับขยับบรรทัดไหมศูนย์เป็นการบอกว่าไม่ขยับบรรทัดนะครับขยับไปกี่ช่องทางซ้ายมือเท่ากับจำนวนช่องของการฟิกคอลัมน์ลบไปนะครับถอยไปเป็นจำนวนเท่ากับฟิกคอลัมน์มันเกินมาจากช่อง K กี่ช่องนะครับก็ถอยไปเป็นจำนวนช่องเท่ากับช่องนั้นกลับไปหาช่อง K นะครับ1โลครับ1ตัวนี้คือ1โลแล้วก็จำนวนกี่คอลัมน์ก็เอาค่าแมทเทอเมติกของการหักลบกบหนี้กันระหว่างฟิกคอลัมน์กับนะครับมาคิดแอบโซลูทนะครับก็คือทำค่าสมบูรณ์ถ้ามันติดลบก็ทำให้มันเป็นบวกซะนะครับจะได้รู้ระยะที่ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดว่ากี่คอลัมน์นะครับแล้วก็จำนวนพื้นที่ที่เราลากคุมเอาไว้ตรงเนี้ยเราเซตแวลูให้กับเท่ากับ true ก็คือเป็น new value นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์อื่นคือเหตุการณ์ที่ช่องนั้นถูกคลิกเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ได้ติ๊กถูกเป็นปลดล็อกถูกเข้าไปเนี่ยก็จะใช้ฟังก์ชัน range จุด offset นะครับก็คือจากช่องที่เราติ๊กนั้นเนี่ยขยับไปทางไม่ขยับบรรทัดนะครับศูนย์คือไม่ขยับบรรทัดขยับไปช่องทางขวา1ช่อง1ตัวแรกคือ1ช่อง1ตัวต่อมาคือใช้1บรรทัดนะครับแล้วก็จำนวนคอลัมน์เท่ากับคอลัมน์15ก็คือคอลัมน์ O นั้นเนี่ยลบไปด้วยตำแหน่งคอลัมน์ที่ติ๊กนะครับก็เป็นระยะทางทั้งหมดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค่าให้มี value เท่ากับผิดก็คือไม่ติ๊กนั่นเองนะครับก็จบฟังก์ชัน if จบฟังก์ชันอะไรครับ if หลุมนอกแล้วก็จบฟังก์ชัน on edit ทั้ง sheet เนี่ยมีฟังก์ชันอยู่แค่นี้ครับที่เห็นทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่ม6เกณฑ์เมื่อไหร่เราก็ต้องมาแก้เลข15เป็นเลข16นะครับแล้วก็แก้อีกหลายๆอย่างในสูตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแก้ลองดูนะครับคุณนิดกลับไปที่ Space Sheet ของเรานะครับนะคุณนิดเพิ่มยกเลิกรายการเข้าไปที่บรรทัด S บรรทัดว่างๆอยู่ครับ S ที่ว่างอยู่ยกเลิกรายการเลยครับ S บรรทัดที่ว่างใต้เบิกจ่ายครับเป็นยกเลิกรายการส่งคืนเงินก็ได้ครับเป็นส่งคืนเงินก็ได้ครับไม่ต้องเป็นยกเลิกรายการเป็นส่งคืนเงินก็ได้เดี๋ยวเลข6ขึ้นไหมครับเลข6ขึ้นปั๊บเดี๋ยวเราก๊อปสูตรมาก่อนครับส่งคืนเงินมีกี่อันก๊อปสูตรลงมาก่อนดึงสูตรลงมาเลยครับคุณนิดปึ๊บ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 ดึงลงมาครับ1ช่องเดี๋ยวค่อยมาแก้สูตรกันนะครับให้ดึงสูตรลงมาก่อนมันไม่มีค่าก็ไม่เป็นไรครับมันไม่มีค่าก็ปล่อยมันไปก่อนเพราะมันยังไม่มี6ทีนี้จะเห็นว่าซีเควนซ์เนี่ย6มันมาเพิ่มในคอลัมน์ P แต่ผมไม่อยากให้มันเพิ่มในคอลัมน์ P นะครับผมอยากให้มันเว้น2คอลัมน์ระหว่าง O กับ R เนี่ยคุณนิดคลิกขวาที่คอลัมน์ N ก็ได้ครับคลิกขวาที่คอลัมน์ N ครับ
คลิกขวาที่คอลัมน์ M หรือ N ก็ได้ครับแล้วสั่งแทรกเข้าไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับซ้ายได้ขวาได้ครับแทรกเลยครับเดี๋ยวคุณนิดจะเห็นเลข4เนี่ยมันมาอยู่ที่คอลัมน์ N เลข5จะอยู่ที่คอลัมน์ O และเลข6จะอยู่ที่คอลัมน์ P เห็นไหมครับแล้วถ้าอันไหนเป็นติ๊กถูกสมมุติว่าคุณนิดติ๊กถูกเข้าไปในช่องเบิกจ่ายในบรรทัดลำดับที่5ครับในบรรทัดที่5ติ๊กถูกให้มันต่อเนื่องกันนิดนึงครับมันขึ้นไหมครับลองติ๊กเข้าไป5อันก่อนพอครับพอครับในช่องว่างตรงช่องเนี่ยครับตรงบรรทัดที่ว่างๆอยู่ครับ4-5ครับลำดับที่4ติ๊กลำดับที่4ให้ผมนิดนึงเติมให้นิดนึงมันจะได้เป็นสถานะส่งคืนเงินเห็นไหมครับสถานะ6จะเป็นส่งคืนเงินทันทีเลยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ในสูตรกันนะครับสูตรที่ต้องแก้ก็คือไปที่สคริปต์ครับคุณนิดเราเข้าใจแล้วว่า k คือ11เนาะนะครับเพราะนั้นเราขยายไปถึงเราต้องเปลี่ยนเลข15เป็นเลข16ครับ15ต้องเปลี่ยนเป็น16แล้วก็เปลี่ยน15ข้างล่างครับเป็น16แค่นั้นเองครับฟังก์ชันก็จะใช้ทำงานได้สมบูรณ์แบบแล้วเวลาที่เรามีการเพิ่มเกณฑ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเซฟเลยครับเซฟทีนี้ลองปลดล็อกจากช่องเลข3ก็ได้ครับติ๊กถูกเลข3ออกในช่องไหนก็ได้ครับเคลียร์ไหมครับปุ๊บนี่มันเคลียร์ทางขวาให้นะครับลองเติมเลข5เข้าไปดีครับลองเติมเลข5เข้าไปดีไปเติมที่5มันเติมด้านซ้ายให้ไหมมันเติมด้านซ้ายให้เห็นไหมครับลองปลดเอาเลข3ออกจากบรรทัดไหนอีกสักบรรทัดหนึ่งก็ได้ครับมันเคลียร์ด้านขวาให้ไหมมันเคลียร์ด้านขวาให้นะครับต่ำลงมาอีกสักหนึ่งบรรทัดกับเคลียร์เลข3สูงขึ้นไปหนึ่งบรรทัดเคลียร์เลข2ครับมันเคลียร์6ช่องให้จะได้เห็นว่ามันเคลียร์6ช่องให้ครบแล้วนะครับไปติ๊กที่เลข6อีกรอบหนึ่งสิครับมันเติมอีก5ตัวให้ไหมมันเติมอีก5ตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการเซตออฟเซตทางซ้ายของฟิกคอลัมน์กับทางขวานะครับของแอดโลให้เรานะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาแก้สูตรครับเพื่อที่จะได้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับในช่องเปอร์เซ็นต์ครับในช่องเปอร์เซ็นต์ช่อง V ครับตอนนี้สูตรมันเป็นรายช่องอยู่เนาะสูตรมันเป็นรายช่องอยู่นะครับเราขึ้นไปข้างบนเลยครับคุณนิดไปที่ช่อง11นั่นแหละครับก๊อปสูตรจากช่อง11ไปครับลากคุมทั้งหมดครับไม่ในช่อง11ครับลากคุมฟอร์มูลาเข้าไปครับ copy เท่ากับ u 2ไม่ในฟอร์มูลาบาร์เลยครับในช่อง v ครับคุณนิดเดี๋ยวนะครับใจเย็นครับช่อง v บรรทัดที่2ครับเข้าไปที่ฟอร์มูลาบาร์แล้วลากคุมคำว่า u 2 slash sum u 2 slash u ครับไม่ครับในสูตรครับคุณนิดดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนครับแล้วลากคุมเลยครับลากคุมทั้งหมดกด Ctrl X ตัดทิ้งเลยครับลากคุมให้หมดครับกด Ctrl X ตัดทิ้งเลยครับเดี๋ยวจะพาทำสูตรแบบ array formula ครับขึ้นไปที่ช่อง v ด้านบนครับเราพิมพ์คำว่าเปอร์เซ็นต์นะเดิมนะครับลองพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วพิมพ์คำพูดเปิดคำพูดปิดครอบคำว่าเปอร์เซ็นต์ครับเท่ากับคำพูดเปิดและคำพูดปิดมันยังแสดงคำว่าเปอร์เซ็นต์ออกมาไหมเราลองดูร่วมกันดูซิEnter รอบแรกครับมันก็ยังแสดงคำว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าวิธีการคีย์ข้อมูลลงไปในช่องเนี่ยคีย์ตรงๆกับคีย์ผ่านเครื่องหมายเท่ากับ2วิธีแล้วนะวิธีที่3คือเราเอา Object Container คือปีกกาครอบมันครอบหน้าครอบหลังครับเราบรรจุข้อความไว้ใน Object Container ของเราบรรจุไว้ตัวเดียวครับปุ๊บมันก็ยังทำงานอยู่เห็นไหมครับแต่ตัว Object Container เนี่ยมีข้อดีก็คือเมื่อเราพิมพ์คำว่าเปอร์เซ็นต์จบปั๊บพูดจบปั๊บเราตบด้วยเซมิเลยครับคุณนิดในปีกกาเราตบด้วยเซมิเลยครับแล้วเราวางไอ้สูตรที่เรา copy ไว้เมื่อกี้เนี่ยครับใส่ลงไปครับเอาเครื่องหมายเท่ากับออกนิดนึงครับ Enter ครับปุ๊บเห็นไหมครับช่องข้างล่างมันเกิดค่าตามมาแล้วเห็นไหมครับลบข้างล่างทิ้งเลยครับคุณนิดแต่ช่องอื่นๆไม่ได้เกิดค่าตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปปรับสูตรของเราอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้สูตรของเราเนี่ยทำงานได้ทุกบรรทัดเนาะเราก็แก้ขยายเลนจาก u 2เป็น u 2 colon u ครับ u 2 colon u
แล้วก็ครอบข้างหน้ามันด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า array formula นะครับ array formula แล้วครอบข้างหลังครับลอง enter ดูก่อนครับสูตรทำงานทุกบรรทัดไหมถ้ามันทำงานเกินกว่าเหตุคือมีเลขศูนย์เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเรามีทางเลือกหลายวิธีนะครับในการจัดการกับมันโดยใช้ฟังก์ชัน if ก็ได้โดยการปรับ if เข้าไปอีกรอบนึงครับ array formula วงเล็บเปิดครับหลัง array formula if u 2 colon u if วงเล็บเปิด u 2 colon u เท่ากับว่างครับ if วงเล็บเปิด u 2 colon u เท่ากับว่าง u 2 colon u อีกรอบหนึ่งครับเท่ากับว่างครับคำพูดเปิดคำพูดปิดติดกันคอมมาว่างครับคำพูดเปิดคำพูดปิดติดกันถ้ามันไม่มีตัวเลขอยู่ในช่องจำนวนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีจริงๆต้องเช็คที่ s นะคุณนิดเช็คที่ s ดีกว่าเช็คที่ u ครับ if s 2 colon s 2 colon s ไปเช็คที่ s ดีกว่าครับเดี๋ยวจำนวนเผื่อมันมีจำนวนที่ไม่ว่างเกิดขึ้นโอเคแล้วก็ปิดวงเล็บครับปิดวงเล็บด้านหลังเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพราะเรามีฟังก์ชัน if ครอบเข้าไปอีกตัวนึงนะครับลอง enter ดูครับไอ้ศูนย์ที่ปรากฏข้างล่างก็จะไม่ปรากฏแล้วเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขว่ามันอะไรครับมันไม่มีข้อมูลในช่อง s นะครับนี่ก็คือวิธีแก้นะครับสูตรให้เป็น array formula โดยการไปฝังไว้ที่หัวนะครับใครจะกดลบตารางเลขยังไงสูตรมันก็จะไม่หายไปอีกต่อไปแล้วนะครับไปที่ช่องจำนวนครับคุณนิดขอดูที่ช่องจำนวนครับสูตรคือ count if เอาก๊อปมาเหมือนเดิมครับคุณนิดลากคุมทั้งหมดครับกด Ctrl X ตัดมาเลยครับลบเครื่องหมายเท่ากับทิ้งเลยครับขึ้นไปฝังหัวเลยครับเท่ากับเหมือนเดิมเลยครับเท่ากับคำพูดเปิดคำพูดปิดกันครับได้เลยครับครอบอะไรครอบ Object Container ไปเลยก็ได้ครับเซมิโคลอนแล้ววางลงไปเลยครับเซมิแล้ววางลงไปครับEnter ครับรอบแรกมันทำงานนะครับมันทำงานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันอยู่ในบรรทัดแรกและบรรทัดที่สองเท่านั้นแต่พอบรรทัดที่สามสี่ห้ามันจะไม่ทำงานเพราะนั้นทำยังไงครับเราขยายเป็น t สองโคลอน t ได้ไหมคุณนิดแล้วเอา array formula ครอบดูซิมันทำงานไหม t สองโคลอน t แล้วเอา array formula ครอบเขา if อีกทีหนึ่งถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยแก้นะอ่ะผมเดาว่ามันไม่น่าจะได้นะอย่าลืมวงเล็บปิดข้างหลังครับขอบคุณครับ Enter เลยครับ2 3เอาได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เป็นเงื่อนไขในแต่ละบรรทัดเข้าไปในแต่ละตัวได้ก็ผ่านไปครับก็ไปดัก if เหมือนเดิมครับถ้าไม่อยากได้เลขศูนย์ข้างล่างก็ไปดัก if เหมือนเดิม if s 2 colon sเท่ากับว่าให้ว่างด้วยนะครับคอมมาครับอย่าลืมวงเล็บปิดครับครับผมครับมาแล้วนะครับจำนวน2คิดเป็น 11% จำนวน3รายการคิดเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ช่องรวมเงินครับเราลองแก้อีกรอบหนึ่งครับเหมือนเดิมครับลากคุมทั้งหมดกด Ctrl X ลบทิ้งครับขึ้นไปแก้นะครับเท่ากับใส่ฟันหนูเปิดฟันหนูปิดนะครับแล้วก็ Object Container เข้าไปนะครับเซมิคอลอนวางสูตรครับปิดกาปิดได้เลยลองทดลองก่อน1บรรทัดได้ไหม1บรรทัดได้แล้วทีนี้ขยายเลนครับขยายเลนเป็น t2 โคลอน t เอาเงื่อนไข t2 โคลอน t มาใส่นะครับ array formula ครับครอบ array formula ปึ๊บขึ้นไหมครับ
ไม่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ขึ้นครับจะเห็นว่ากรณีนี้ต่างจากเขาอีเมื่อกี้ที่มันทํางานได้นะครับกรณีนี้ไม่ยอมทํางานนะครับเราก็ต้องใช้เปลี่ยนฟังก์ชันครับเปลี่ยน array formula เป็น map ครับเปลี่ยนเป็น map ครับเปลี่ยน array formula เป็นฟังก์ชัน map 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 วงเล็บเปิดครับคุณนิด map 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 วงเล็บเปิดแล้วก็ใส่เป็น T2 colon T เข้ามาเอา T2 colon T มาใส่ข้างหน้าครับหลังวงเล็บเปิดของ map ครับ map วงเล็บเปิด T2 colon T คือช่วงที่เราต้องการ map T2 ครับไม่ใช่ T22ครับนิดหนึ่งครับครับแล้วก็คอมม่าครับเรา T2 colon T เนี่ยเข้ามาในช่วงสีส้มๆนะแลมด้าเลยครับเอาแลมด้ารับนะครับส่ง T2เข้ามาเอาแลมด้ารับ B boy กันครับ B boy และ D dog LAM B boy lambda ครับแล้วก็เอา X รับครับตัวแปร X เป็นตัวรับรับแต่ละเซลล์เซลล์ T2เซลล์ T3เซลล์ T4คอมม่าครับทำเงื่อนไขก็คือ sum if ของ i ของ j เปลี่ยน T2 colon T เป็น X ครับเอา x มาเป็นเงื่อนไขครับก็คือตัว t ตัวนั้นแหละมาเป็นเงื่อนไขนะครับปิดวงเล็บ sum if ปิดวงเล็บ lambda ปิดวงเล็บ map ปิดให้ครบครับครบแล้วลอง enter ดูครับเกินแล้วครับครับขึ้นไหมขึ้นเลขศูนย์ข้างล่างเนี่ยถ้าไม่อยากให้ขึ้นนะครับเรามีหลายเทคนิคนะครับถ้าเราขี้เกียจดัก if เนี่ยเราก็เซตคอลัมน์ W ให้เป็นฟอร์แมตตามที่เราต้องการก็ได้ครับคุณนิดเลือกคอลัมน์ W เลยครับแล้วก็เลือกไปที่รูปแบบครับรูปแบบเมนูรูปแบบเมนูรูปแบบแล้วก็ตัวเลขครับแล้วก็ลองตั้งค่าตัวเลขเลื่อนลงมาข้างล่างครับข้างล่างอีกครับกำหนดเองครับใช้ตัวเลขอันนี้ก็ได้ครับอันที่เป็น1 2 3 5ครับใต้1 2 3 5.36นะครับบรรทัดที่1 2 3 4 5บรรทัดที่5ครับคุณกิตบรรทัดที่5ครับคลิกเลือกตัวนี้ก่อนนะครับลองคลิกเลือกครับแล้วก็แก้ฟอร์แมตนิดนึงครับอย่าเพิ่งใช้ครับฟอร์แมตข้างบนเนี่ยอ่ะบรรทัดไม่อีกบรรทัดนึงครับต่ำลงมาอีกบรรทัดนึงครับคุณกิตที่มันมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดสูงขึ้นไปบรรทัดนึงครับสูงขึ้นไป2 บรรทัดครับอีกบรรทัดนึงครับบรรทัดนี้ครับลองใช้รูปแบบตัวนี้ดิแล้วคุณนิดลบไอ้วงตั้งแต่วงเล็บปิดไปหาวงเล็บเปิดครับลบทิ้งเลยครับอันนั้นคือสัญลักษณ์ที่เป็นลบนะครับจะอยู่ในเครื่องหมายเราไม่ใช้ครับแล้วก็เซมิโคลอนตบไปอีกตัวนะครับเซมิสองตัวครับคุณนิดวงเล็บเอาไว้ครับคุณนิดวงเล็บเอาไว้แล้วเซมิสองตัวครับไม่ครับข้างหลังเซมิสองตัวครับตัวอย่างเนี่ยไอ้หน้าเซมิตัวแรกเนี่ยคือค่าที่เป็นบวกหลังเซมิตัวที่สองคือค่าที่เป็นลบแล้วหลังเซมิตัวที่สองเนี่ยมันคือค่าที่เป็นศูนย์จะแสดงผลยังไงนะครับแปลว่าบวกโชว์ลบไม่โชว์นะครับแล้วก็ศูนย์ไม่โชว์นะครับตอนนี้โชว์บวกในลักษณะที่เป็นขั้นหลักพันนะครับแล้วก็ทศนิยมสองตำแหน่งคุณนิดแก้หลังศูนย์เป็นจุดศูนย์ศูนย์ด้วยครับหลังเลขศูนย์เติมจุดศูนย์ศูนย์เข้าไปได้ครับลองใช้ดูสิครับมันได้แบบไหนขึ้นมานะครับเลขศูนย์ก็จะหายไปมันจะไม่แสดงครับถ้าค่าติดลบก็จะไม่แสดงเช่นเดียวกันนะครับค่าตัวเลขลบก็จะไม่แสดงเพราะว่าเราไม่กําหนดฟอร์แมตให้ค่าลบกับเลขศูนย์นะครับต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นเนาะนะครับอันนี้ก็จะพาทําตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างของ array formula นะครับวันนี้พาทําตัวอย่างที่เป็น map lambda ในที่นี้นะครับแล้วก็พาแก้สูตรนะครับให้เป็น6 คอลัมน์และในชีต1 ชีตเมนก็น่าจะหมดแล้วไปดูในชีตรีพอร์ตสิครับมันทำอะไรได้บ้างในชีตรีพอร์ตในชีตรีพอร์ตซึ่งเราสร้าง Data Validation เอาไว้ในช่อง C นะครับเราสามารถเลือกได้ว่ารูปแบบของการในช่อง C2 ครับคุณนิดครับเราลองเลือกสถานะในช่อง C บรรทัดที่2ครับคำว่าลงนามในสัญญาเนี่ยมีตัวเลือกยกเลิกไหมมันมีตัวเลือกส่งคืนเงินเพิ่มขึ้นมาไหนลองดูขั้นตอนที่ส่งคืนเงินที่มีกี่โครงการนะครับนะ
มันก็จะกรองออกมาให้ครับว่ามันมีกี่โครงการเนาะมีอยู่โครงการเดียวลองดูขั้นตอนอย่างอื่นสิครับคุณนิดที่มันมีหลายโครงการนิดหนึ่งอนุมัติรอลงนามก็ได้ครับมีอยู่สองโครงการอยู่ที่งานช่างกับงานพัสดุอย่างละโครงการนะครับลงนามในสัญญามีอยู่สามอยู่ที่งานยุทธศาสตร์งานช่างงานพัสดุทีนี้คําสั่งอยู่ตรงไหนครับคําสั่งอยู่ใต้คําว่าคาร์ดครับตรงบรรทัดที่9ช่อง B ครับบรรทัดที่9ช่อง B นี่ครับคิวรี่ตัวนี้ครับเป็นพระเอกของ Google Sheet ถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่เราใช้งานนะครับมันคือการเจาะไปที่แผ่นงานที่ชื่อว่าเมนนะครับคอลัมน์ G2 หรือคอลัมน์ J นะครับเอาตรงนี้มาเป็นต้นทุนของเรานะครับแล้วก็กรองด้วยฟังก์ชันว่าให้เลือกทั้งหมดก็คือเลือก G D G E F G อะไรนะ G H I J เลือกมา4คอลัมน์เลยนะครับ1 2 3 4 4คอลัมน์เนี่ยจะมาพร้อมกันเลยเพราะว่าใช้ดอกจันแทนนะครับโดยที่คอลัมน์ J นั้นนะครับคอลัมน์สุดท้ายที่มานั้นเนี่ยจะต้องมีข้อความคำว่าลงนามในสัญญาตรงกับช่องที่อยู่ในช่อง C2 นะครับเราจะใช้เท่ากับลักษณะนี้แล้วก็เปิดเป็น2คำเปิดฟังก์ชันคำพูดเนี่ยเป็นฟังก์ชันคำพูดฝั่งซ้ายกับฟังก์ชันคำพูดฝั่งขวานะครับแล้วก็มี C2 เป็นข้อความที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้มันทำยังไงต่อครับหลังจากมันคิวรี่เสร็จปั๊บมันมียอดเงินเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ไปทำตรงช่อง I บรรทัดที่9ครับคุณนิดขยับไปที่ช่อง I บรรทัดที่9ครับมันทำยูนิคครับแปลว่าแผนกเดียวกันเนี่ยอาจจะมีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามที่ลงนามในสัญญาแล้วมันก็เลยมายูนิคว่าไหนเหลือแผนกจริงๆเนี่ยเหลือทั้งหมดกี่แผนกก็ตอนนี้มันไม่มีซ้ำนะครับมันก็เลยเหลือ3แผนกเท่ากันนะลองเลือกไปที่จำนวนเงินดูสิครับดูทางขวาสิครับนะเลื่อนไปอีกขวาครับลองดูที่คำว่าจำนวนกับงบประมาณดูสิครับฝังหัวเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของแมปแลมด้าเหมือนกันนะครับก็ไปแกะเอานะครับทางขวายังมีอะไรอีกครับลองเลื่อนไปทางขวาสิครับคุณนิดทางขวามีการสร้างเกรดนะครับซึ่งเคยสอนสร้างไปแล้วนะครับว่าขั้นตอนในการลงนามในสัญญานั้นเนี่ยเอาเปอร์เซ็นต์ในช่อง L เนี่ยมาทำเป็นเกรดมิเตอร์นะครับคุณนิดลองไปเปลี่ยนสเตทก็ได้ครับไปเปลี่ยนข้อมูลหรือเปลี่ยนสเตทก็ได้ครับไปที่เมนก็ได้ครับแล้วเปลี่ยนเพิ่มลงนามในสัญญาเพิ่มขึ้นมาอีกสัก4-5โครงการต้องติ๊กช่อง5ครับช่อง4หรือช่อง4โทษช่อง4คุณนิดช่อง4เพราะ4คือสเตทลงนามในสัญญาใช่ไหมมันต้องคลิกต่อเนื่องกันนะครับพอดีมันมีข้อมูลเก่าที่เราไม่ได้เคลียร์อยู่ลงนามในสัญญาต้องเป็นสีเขียวครับนะฮะอันเพิ่มเข้ามาอีกสักหน่อยก็ได้ครับโอเคพอแล้วครับลองกลับไปดูที่รีพอร์ตครับลงนามในสัญญาใช่ไหมเมื่อกี้รอลงนามหรือลงนามในสัญญาแล้วนะจำไม่ได้ละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนลงนามในสัญญาเอาซ้ายมือครับคุณนิดเลื่อนไปทางซ้ายก่อนครับเห็นไหมครับมีของงานยุทธศาสตร์อยู่1โครงการงานช่างอยู่2โครงการงานพัสดุอยู่2โครงการแต่ทางขวาเนี่ยจะยุบตารางฝั่งซ้ายให้เหลือแค่3แผนกแล้วบอกว่าแผนกยุทธศาสตร์มีจํานวน1โครงการแผนกช่างมีจํานวน2โครงการแผนกพัสดุในตารางด้านซ้ายมีจํานวน2โครงการรวมเป็นงบประมาณที่จัดสรรอยู่ในขั้นตอนเนี้ยเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณนะครับมาทําเกรดมันก็จะหมุนตามเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณในช่องนี้นะครับการบ้านวันนี้ทำอะไรนะครับการบ้านวันนี้นะครับขอกลับไปที่เมนนิดนึงครับท่านจะต้องแก้สคริปต์ให้เป็นนะครับโดยการเพิ่มให้เป็น6แบบที่คุณนิดทำเนี่ยนะครับ6สถานะนะครับแล้วก็แก้ให้เห็นว่า6สถานะเนี่ยสถานะที่เป็นส่งคืนเงินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันสามารถอยู่ในคอลัมน์ K ถึงคอลัมน์ P อย่างที่เห็นตามภาพนะครับแคปหน้าจอแบบที่เห็นบนนี้ครับส่งแค่นั้นเองครับอาจจะมีชื่อเรา ติดอยู่ตรงช่องไหนดีครับติดอยู่ตรงช่องเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้ครับตั้งชื่อเราเป็นชื่อไฟล์แล้วกันครับตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อเราแล้วก็แคปส่งมาแล้วกันครับเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับ
นะครับก็เป็นโปรโตไทป์คูนิตอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยนะครับแล้วก็จะย้ายเข้าโฟลเดอร์ไหนก็ตามสะดวกเลยนะครับหลักๆวันนี้นะครับที่อยากจะมาพูดประเด็นเนี้ยเพราะว่าอยากให้เห็นว่าสคริปต์จริงๆแล้วนะครับมันสามารถวิเคราะห์และทำให้สคริปต์มันสั้นๆแต่การทำงานนั้นมันทำงานที่ตอบโจทย์เราได้นะครับแล้วก็อยากให้เราเห็นฟังก์ชันอีกหลายๆฟังก์ชันนะครับเช่นว่า Map Lambda By Row กับ Lambda นะครับว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะครับอยากให้เห็นว่า Object Container ทำงานยังไงนะครับแล้วก็อยากจะวางพื้นฐานในการใช้ Spreadsheet เนี่ยให้มันมีความแข็งแกร่งสำหรับพวกเราทุกคนได้มากขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมอยากย้อนขอบคุณหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอรุณที่ใช้ Object Container เป็นคนแรกๆของตักกศิลาให้ผมเห็นนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คอยเติมเต็มเอาวิดีโอลงวิดีโอนี้มาให้ศึกษานะครับจนเราก็ศึกษาเรื่อง Map Lambda เรื่อง By Row By Column เนี่ยแล้วก็เอามาใช้กันจนเชี่ยวชาญมากขึ้นโดยลำดับนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่อยู่เบื้องหลังความเข้าใจของสคริปต์นะครับซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ส่งไลน์หรือส่งแจ้งเตือนอะไรนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณวิทยากรผู้ช่วยนะครับก็คือคุณนิดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงขนาดนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบจะครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ขออนุญาตยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับมอบการบ้านอะไรอย่างครับท่านมอบแล้วครับหน้าจอ6โอเคขอบคุณมากครับเรียนเชิญท่านจิงโลโซครับผมครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับสุวรรณรุจิซึ่งได้เห็นความสวยงามของสเปรดชีตความสวยงามของสูตรนะครับหลายๆสูตรซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังทุกครั้งที่ฟังอาจารย์บรรยายซึ่งเป็นการฟังบรรยายที่ไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่เคร่งเครียดนะครับก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างนะครับที่สามารถนำมาใช้ได้ในวันนี้ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับส่งกำลังใจให้กับท่านอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับด้วยการกดรีแอคชั่นเป็นรูปหัวใจให้กับท่านวิทยากรของเราในคืนนี้ครับผมขอขอบพระคุณครับขอบคุณท่คานรับธีรพัฒน์นะครับแล้วก็ท่านเก่งโลโซนะครับอ่ะเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่ยังอยู่นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทางวิทยากรอาจจะเป็นการซ้ำซากแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากให้เกียรติกับทางวิทยากรเช่นเคยนะครับเรียนเชิญท่านที่สะดวกในการเปิดกล้องเดี๋ยวขออนุญาตแคปเจอร์ภาพสักนิดนึงนะฮะขอบคุณมากครับหน้าแรกนะครับ1 2 3หน้าที่สองนะครับอาจจะสลับนิดนึงนะครับ1 2 3ขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้นะครับ